ย้อนฟังฝรั่งพอเพียงมาร์ตินวิลเลอร์เผยความจริงฝรั่งไม่บ้าการเมืองมีแต่คนไทยที่บ้าการเมืองขึ้นสมองวายวอลจากกรณีคนไทยในประเทศไอซ์แลนด์ที่ไล่คุณหมอพรทิพย์ออกจากร้านอาหารแห่งหนึ่งกำลังสะท้อนบางสิ่งในสังคมไทยที่เริ่มแยกไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองระหว่างความถูกใจกับความถูกต้องและความเหมาะสมซึ่งเอาจริงๆเรื่องแบบนี้ฝรั่งที่เป็นต้นแบบของประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเขาจะไม่นำมาปนกันเลยแม้แต่น้อยโดยเรื่องนี้มีฝรั่งหัวใจไทยที่เคยพูดไว้นานแล้วอย่างคุณมาร์ตินวิลเลอร์ซึ่งเขาได้สะท้อนภาพจากคนที่เกิดในลอนดอนและอยู่อังกฤษประเทศที่เป็นต้นแบบด้านประชาธิปไตยร่วม30ปีว่าคนไทยกำลังบ้าการเมืองแบบขึ้นสมองจนลืมสิ่งสำคัญที่สุดของการดำรงชีวิตสำหรับมาร์ตินวิลเลอร์เป็นชาวอังกฤษอาศัยอยู่ลอนดอนมากกว่า30ปีก่อนจะย้ายมาอยู่เมืองไทย18ปีกว่าพร้อมมีลูกและภรรยาคนไทยหลังจากเงินหมดและมาสมัครงานเป็นครูในเมืองไทยจนพบรักกับภรรยาของเขาซึ่งขณะที่เขาพูดถึงเรื่องนี้ก็อยู่ในช่วงราวๆปี2554สิ่งหนึ่งที่มาร์ตินประหลาดใจและประทับใจคือวันแรกที่ไปเยี่ยมบ้านแม่ยายที่อีสานบ้านเกิดของภรรยาซึ่งอยู่ที่อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนั้นเขาพบว่าชาวบ้านที่อยู่อีสานดีกว่าชาวบ้านที่อังกฤษมากๆเพราะชาวบ้านที่อังกฤษส่วนใหญ่ไม่มีบ้านของตนเองชาวบ้านที่อังกฤษอยู่เคหะถ้าอยากมีบ้านซึ่งเป็นหลังแคบๆต้องใช้หนี้เป็น 25-30 ปีแต่ที่อีสานส่วนใหญ่มีบ้านและที่ทำกินเป็นของตนเองกลับกันที่อีสานมีที่ทำกินอย่างครอบครัวภรรยามีที่ดินตั้ง47ไร่ในขณะที่คนอังกฤษคนที่มีที่ทำกินมีเพียง 0.5% เท่านั้นและที่ประทับใจที่สุดคือนิสัยของคนไทยอีสานที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันพึ่งพาอาศัยกันดังนั้นมาร์ตินจึงเปลี่ยนใจไม่ไปไหนลงมือปักหลักทำมาหากินที่นี่ภายใต้ได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในขณะนั้นหมู่บ้านของภรรยามาร์ตินก็เป็นต้นแบบของหมู่บ้านของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนั่นคือประวัติคร่าวๆของเขาทีนี้มาถึงประเด็นที่น่าสนใจอย่างเรื่องการเมืองมาร์ตินพูดไว้ให้น่านำไปคิดตามอย่างมากโดยมาร์ตินบอกว่าจากประสบการณ์ที่ได้สัมผัสกับคนไทยส่วนใหญ่มักจะเอาเป็นเอาตายจริงๆกับเรื่องการเมืองแต่ไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับเรื่องอื่นๆกลับกันกับฝรั่งจะเอาจริงเอาจังกับทุกเรื่องยกเว้นเรื่องการเมืองมาร์ตินยังเล่าอีกว่าแม้อังกฤษเป็นแม่แบบของประชาธิปไตยไทยมีระบบรัฐสภายาวนานมากกว่า300ปีแต่สุดท้ายทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดคนรวยก็รวยเหมือนเดิมชาวบ้านก็เป็นชาวบ้านเหมือนเดิมจะเลือกตั้งกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมแล้วคนอังกฤษก็มองว่าการเลือกตั้งเป็นหน้าที่แต่ผลลัพธ์สุดท้ายพรรคไหนจะได้เข้ามาบริหารประเทศไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจคนอังกฤษก็จะตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่ประชาชนต่อไปสิ่งที่มาร์ตินสะท้อนในครั้งนี้กำลังจะบอกว่าชาวบ้านในประเทศที่พัฒนาเจริญรุ่งเรืองและเป็นต้นแบบด้านประชาธิปไตยนั้นไม่ได้มีความสุขมากกว่าประเทศไทยเพราะถึงแม้ระบบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภาของประเทศอังกฤษจะจัดว่าสุดยอดแค่ไหนแต่ไม่ได้ช่วยให้เกิดความเสมอภาคทางเศรษฐกิจเลยกลับกันยิ่งทำให้เกิดการผูกขาดของชนชั้นรวยจนมากขึ้นโดยเขายังบอกอีกว่าคนอังกฤษเกือบทั้งหมดเกิดในเมืองมีอาชีพรับจ้างขึ้นอยู่กับว่าจะรับจ้างสูงหรือรับจ้างต่ำซึ่งบรรพบุรุษของมาร์ตินที่สืบต่อกันมากกว่า200กว่าปีนั้นก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยใครที่รับจ้างมาก็รับจ้างกันไปชั่วโคตรแต่วันนี้ลูกของมาร์ตินเป็นลูกหลานรุ่นแรกที่มีที่ทำกินเป็นของตนเองจากสิ่งที่ประเทศไทยมีไว้ให้ฉะนั้นหากให้เปรียบเทียบเมื่อเขาได้มาอยู่เมืองไทยสิ่งที่เขาได้เห็นคือชาวบ้านในประเทศร่ำรวยกว่าชาวบ้านที่อังกฤษหลายครอบครัวมีบ้านมีที่ดินทำกินแต่จะอยู่รอดและมีอนาคตที่ดีได้นั้นต้องรู้จักพออยู่พอกินให้เป็นและนั่นก็ทำให้มาร์ตินเปลี่ยนใจไม่ไปไหนลงมือทำนาทำการเกษตรโดยนำศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแม่แบบในการใช้ชีวิตซึ่งเรื่องนี้เขาก็ขยายความอีกด้วยว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังจับประเด็นไม่ถูกเลยว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรมันไม่ใช่ลาออกจากราชการไปเลี้ยงควายที่บ้านหรือทำการเกษตรและไปทำนาแต่เศรษฐกิจพอเพียงคือต้องขีดเส้นให้ตนเองได้ความพอเพียงของแต่ละคนไม่เหมือน
ือนกันทุกคนต้องรู้จักขีดเส้นให้ตนเองได้ส่วนตัวเขาเลือกที่จะขีดเส้นให้ตนเองแบบที่กล่าวมาฉะนั้นเมื่อหันมองบริบทของการเมืองไทยในวันที่หลายคนชอบอ้างประชาธิปไตยแม่แบบแล้วดูเหมือนคนไทยจะเข้าใจการเมืองว่าเป็นเรื่องของตัวเองจนลืมไปว่าเรื่องของตัวเองที่แท้จริงคืออะไรและมักจะไม่ขีดเส้นความเหมาะสมให้กับตนเองเรื่องนี้น่าห่วงจริงๆค่ะ Why Wow